แย่แล้วนี่ไม่ละค่ะทางเราได้เช็คแล้วนะคะเล่มทะเบียนนะคะยี่ห้อรถสีแล้วก็รุ่นหมายเลขตัวถังเนี่ยตรงกันหมดเลยแต่ว่าทะเบียนเล่มนี้เป็นของปลอมนะคะแล้วงี้ผมควรจะทำไงดีครับเอารถไปคืนเต็นท์ที่ผมซื้อมาได้ไหมครับตอนนี้มันเป็นเรื่องทางคดีแล้วนะคะคุณก็เข้าขายรับซื้อของโจรเพราะว่าหมายเลขตัวถังของรถคันนี้ดิฉันได้เช็คกับทางตำรวจแล้วเนี่ยปรากฏว่าเป็นรถที่ถูกแจ้งหายไว้และอีกอย่างนึงก็คือ เจ้าของรถเนี่ยก็ถูกฆ่าตายด้วยเจ้าของรถที่ถูกฆ่าตาย okay. ใช่ชื่อสุดาอินทร์หรือเปล่าคะใช่ค่ะคุณยานทราบได้ยังไงคะพอดีตามเรื่องนี้อยู่นะคะอ๋อค่ะดีค่ะพอดีทางเราเนี่ยก็ทำงานประสานกับทางตำรวจอยู่นะคะเพราะว่ามีคดีที่รถหายแล้วก็ถูกนำไปส่งทะเบียนเนี่ยเป็นจำนวนมากมีผู้เสียหายหลายรายนะคะที่ต้องตกเป็นผู้ต้องหารับซื้อของโจรโดยที่ไม่รู้ตัวแบบเช่นเดียวกับคุณนะคะแต่ว่าคุณไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าทางตำรวจเนี่ยเขาก็มีวิธีดำเนินงานตามขั้นตอนของเขาไปส่วนทางคุณเนี่ยก็จะต้องนำหลักฐานในการซื้อรถเนี่ยนะคะไปมอบให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีต่อค่ะแล้วอย่างนี้นี่พอจะมีวิธีบอกไหมคะสำหรับคนที่เขาต้องการจะซื้อรถมือสองนะคะค่ะก็เราควรตัดสินใจเลือกซื้อรถมือสองนะคะจากเต็นท์รถที่มีชื่อเสียงดีหรือก่อนที่เราจะชำระค่ารถเนี่ยก็ควรจะต้องขอดูสมุดจดทะเบียนนะคะจากเต็นท์รถเพื่อให้แน่ใจได้ว่ารถคันนี้มีการจดทะเบียนแล้วก็มีกรรมสิทธิ์ที่ถูกต้องหรือในกรณีที่ผู้ซื้อเนี่ยต้องการจะผ่อนชำระค่างวดนะคะจากผู้เช่าซื้อรายเดิมเนี่ยหรือที่เราเรียกว่าซื้อดาวนะคะก็จะต้องยืนยันกับทางเต็นท์รถเนี่ยให้นัดหมายผู้เช่าซื้อรายเดิมเนี่ยนะคะไปทำสัญญาโอนกรรมสิทธิ์กับไฟแนนซ์ให้ถูกต้องโดยทันทีนะคะมิฉะนั้นก็จะประสบปัญหาผ่อนชำระรถยนต์หมดแล้วเนี่ยกลับไม่ได้รับกรรมสิทธิ์ในรถยนต์นั้นนะคะเพราะว่าทางไฟแนนซ์เนี่ยเขาก็จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ให้กับคู่สัญญาเช่าซื้อที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นค่ะตอนนี้ก็คงต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของตำรวจไปนะแต่ฉันว่าแกเนี่ยไม่ใช่คนผิดหรอกไอ้คนที่ผิดเนี่ยนะมันต้องเป็นเต็นท์รถมือสองฉันว่ามันต้องมีส่วนเกี่ยวข้องแน่นอนฉันก็ว่างั้นแหละจะว่าไปแล้วนะแกยังเห็นเพื่อนแกอยู่ปะต้องไม่แล้วนะไม่อยากเชื่อเลยว่าเรื่องแบบนี้น่าจะมีอยู่จริงนะนี่จริงๆแล้วนะเพื่อนแกเนี่ยน่าจะมาหาแกอีกรอบนึงนะมาบอกว่าใครเป็นคนฆ่าไงตำรวจจะได้จับคนร้ายได้จะได้เลิกก่อการทำเข็ญสักทีนึงไม่ดีมั้งพี่โบ้เพื่อนที่เขาตายไปแล้วเนี่ยก็ให้เป็นเพื่อนที่อยู่ในความทรงจำก็พอนะว่าถ้าพูดสาธุถ้าเกิดวิญญาณเจ้าของรถมีอยู่จริงนะขอให้ทำอะไรก็ได้ให้คนร้ายมันโดนจับหรือว่าไปเจอกรรมตามทันที่มันก่อไว้อ่ะสวัสดีค่ะผู้กองหายป่วยแล้วเหรอคะนี่ผู้กองคุณอย่าคิดว่าคุณเป็นตำรวจแล้วจะไม่มีใครทำอะไรคุณได้สิคะเห็นไหมล่ะไข้หวัดใหญ่พาคุณไปกินเหล้าโถคิดว่าเก่งเอาอย่ามาแช่งยามสิคะคุณอยากป่วยก็ป่วยไปคนเดียวสิไม่ต้องมาเผื่อแผ่เลยผู้กองคะเดี๋ยวไว้ค่อยคุยกันนะคะตกลงจะไปวัดไหนอะเอาวัดที่ยามเคยไปทำบุญกับเพื่อนกันละกันว่าไงวะเฮ้ยสนรถของเมียมึงมีปัญหาว่ะตำรวจมาตรวจสอบที่เต็นท์เฮียคุณเดชหรือเปล่าคะใช่ครับคุณสุดาใช่ไหมครับใช่ค่ะรถคันนี้ใช่ไหมครับที่ว่าจะขายค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอดูสภาพหน่อยได้ค่ะใครอ่ะคนมาดูรถฉันบอกขายไว้อ่ะนี่เธอทำอะไรทำไมไม่บอกกันบ้างเลยขอโทษนะครับผมไม่ขาย
นี่คุณทำอะไรอ่ะนี่มันรถฉันนะคุณมีสิทธิ์อะไรมาพูดแบบนี้อ่ะทำไมผมจะไม่มีสิทธิ์ผมเป็นสามีคุณณสุดาแต่นี่มันรถฉันงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวครับผมขอตัวแล้วกันคุณเดชคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะคุณนี่สุดานี่คุณคิดอะไรอยู่บอกผมมาดีกว่าใครกันแน่ที่คิดอะไรอยู่อย่าคิดนะว่าฉันไม่รู้ว่าใครไม่ซื่อสัตย์ระวังเถอะถ้าผัวเขาจับได้ระวังคุณจะตายไม่รู้ตัวไหนบอกมาสิว่ารู้อะไรบ้างกลัวเหรอไงบอกมาเนี่ยเหรอน้ำเสียงคนที่เคยพูดจาอ่อนหวานกับฉันฉันไม่น่าเลือกที่จะแต่งงานกับแกเลยคนอย่างแกนะศีล5ผิดทุกข้อและธุรกิจชั่วๆที่แกทำเนี่ยฉันรู้หมดทุกอย่างฉันไม่อยากจะติดร่างแห่ไปด้วยหรอกนะพรุ่งนี้ฉันจะย้ายออกไปอยู่กับแม่แล้วเราสองคนก็เลิกกันรู้มากนะใช่ไหมฮะไม่ต้องรีบนะไปรู้มากครับไปดิ้นแล้วเหรอฮะเก่งมากใช่ไหม